สุดยอดลิซ่าสร้างมูลค่าให้แบรนด์เป็นอันดับหนึ่งวินเมทาวินก็ติดมีเรื่องน่าภูมิใจสำหรับคนบันเทิงไทยอีกแล้วหลังมีรายงานว่ามี2ไอดอลไทยที่ติดอันดับค่า EMV หรือมูลค่าเงินที่คาดหวังสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในปีนี้ทั้งจากมิลานแฟชั่นโชว์และปารีสแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นเมนแวร์แฟชั่นฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิหรือสปริงซัมเมอร์สำหรับปี2023นั่นก็คือลิซ่าแบล็คพิงค์และวินเมทาวินนั่นเองโดยเรียงตามลำดับดังนี้เริ่มจากท็อป5เซฮุนนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้สมาชิกของวงเอ็กโซสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังจำนวน3ล้านเหรียญให้กับดิออร์อันดับ4วินเมทาวินศิลปินและนักแสดงชื่อดังจากไทยสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวัง 4.97 ล้านเหรียญให้กับพราด้าอันดับที่3ทอมฮอลแลนด์นักแสดงชาวอังกฤษเป็นที่รู้จักจากการรับบทเป็นสไปเดอร์แมนสร้างมูลค่าเงินคาดหวัง 5.87 ล้านเหรียญให้กับ Prada อันดับ2หนุ่ม V BTS สร้างมูลค่าเงินคาดหวังจำนวน12ล้านเหรียญให้กับแบรนด์ Celine และอันดับ1นั่นก็คือลิซ่าและลิสามโนบานสาวน้อยสุดมหัศจรรย์ของพวกเรากับเงินมูลค่าที่คาดหวังสูงถึง29ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,045 ล้านบาทให้กับแบรนด์คู่บุญเซลีนนั่นเองค่ะซึ่งลิซ่ามียอด engagement ใน IG 12% ค่ะ